วันนี้นะผมเราจะพาทุกคนครับผมมาเอาชีวิตรอดบนเขาสูง 1,300 กว่าเมตรนะครับผมอันนี้คืออย่าไปกินมั่วนะเห็ดพวกนี้นะผมมันจะเป็นเห็ดพิษนะครับผมดูโอเคทุกคนจุดที่เราแบบเดินทางมาคือกั้นหาแบบพวกอะไรนะผมเหมือนแบบคนมาอยู่อาศัยนะทุกคนดูเฮ้ยดูครับผมมีเหมือนแบบราวแบบที่นั่งแล้วก็เหมือนแบบโต๊ะกินข้าวนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับผมเวลาเราอยู่แบบในป่าในเขานะคือเรื่องที่แบบเราต้องแบบมีความรู้สักหน่อยนะครับผมพวกแบบมันจะมีเห็ดพิษเห็ดไม่พิษเห็ดที่แบบกินได้กินไม่ได้นะครับผมอันนี้คืออย่าไปกินมั่วนะเห็ดพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นเห็ดพิษนะครับผมดูคือนี่นะเห็นไหมครับผมคือมันจะเหมือนมีเมือกๆนะพวกเห็ดพิษนะครับผมดูนี่นะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเรากินมันอาจจะถึงแบบชีวิตหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมนี่โอเคแต่ว่าผมก็กำลังตามหาเห็ดที่กินได้อยู่ครับผมถ้าเจอเราก็จะได้มีแบบอะไรกินนะครับทุกคนโอเคเรามาก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรนะทุกคนตอนนี้ก็ฝนเริ่มหยุดแล้วครับผมแล้วก็อีกอย่างเราก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับผมน้ำตกแล้วว่าเราใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วของดอยทูเลนะโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไปกันต่ออีกสักหน่อยครับผมนี่นะดูทางครับผมไปสักหน่อยครับผมถ้าเกิดเราเจออาหารระหว่างทางเราก็จะเก็บไว้นะครับผมหน้าฝนก็ฟีลแบบอาจจะไม่ได้เหนื่อยมากนะแต่ว่าอาจจะแฉะหน่อยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดีที่แบบฝนหยุดตกนะไปลุยกันต่ออีกสักหน่อยครับผมใกล้ขึ้นมาแล้วดูมีดพร้อมอะไรพร้อมครับผมโอ้ลมขึ้นมาแรงมากทุกคนข้างบนนะบนดอยทุเลคือแบบเรามองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้แต่ว่ามันจะอยู่บนจุดยอดนี้แหละน้ำตกก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมโคตรเหนื่อยยากลำบากพอสมควรเลยนะแต่ก็ผ่านมันไปครับผมจัดไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนวันนี้นะผมเราจะพาทุกคนครับผมมาเอาชีวิตรอดบนเขาสูง 1,300 กว่าเมตรนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมโอเคช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าฝนนะผมมันก็
ยังมีน้ําป่าไหลหลากนะครับผมปกติน้ําใสนี้นะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนคือแบบน้ํามันจะหายหดหมดเลยนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้นะผมจุดที่เราจะพักนะครับผมดูก็จะมีแบบแม่น้ําลําธารนะครับผมต้นไม้แล้วก็มีผ้าอะไรต่างๆนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําที่พักกันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับผมเราไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนหรือว่าแบบจะมีอะไรตอนไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราแบบจะดึงมีดออกมาไปเดี๋ยวเราแบบไปหาสร้างที่พักกันนะผมแต่ว่าผมได้ทำเลแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปหาตัดไม้อะไรต่างๆเพื่อแบบมาทำแบบที่พักแบบชั่วคราวนะครับผมเพื่อให้แบบเราอยู่พักได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอันนี้ของเก่าไม้เก่าน่าจะใช้ได้โอ้ทุกคนตอนนี้คือเราเจอแผ่นสังกะสีเก่าๆนะผมมันเหมือนแบบว่าตรงจุดนี้นะผมมีแบบคนมาเคยพักนะทุกคนนี่นะจากที่เราเห็นจากที่เราสังเกตดูครับผมมีพวกเกลือพวกอะไรอันนี้คือแบบเราสามารถใช้ได้นะเนี่ยทุกคนมีเกลือมีน้ำตาลอุ้ยเฮ้ยผงชูรสเฮ้ยมีเกลือกับผมชูรสนะทุกคนอันนี้คือเราสามารถแบบทํากินได้เวลาแบบเราเจอของป่าหรือว่าแบบพวกเห็ดพวกอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นี้แล้วก็เดี๋ยวสังกะสีเราก็จะเก็บนะครับผมอันนี้เก็บเอาไว้มุงเป็นหลังคาแบบกันฝนได้ทุกคนไปเราจะเตรียมกันครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเจอพวกแบบหลังคาสังกะสีเก่าๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะซึ่งมันมีร่องรอยแบบคนมาอยู่อาศัยหรือว่าแบบคนมาใช้ชีวิตอยู่นะแต่ว่าจากที่ดูแล้วคือแบบเหมือนแบบจะผุพังแล้วนะแต่ว่าเราสามารถแบบกันฝนกันลมกันอะไรได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สังกะสีนี้ในการแบบทําที่กันฝนหรือว่าแบบที่พักชั่วคราวของเราครับผมเดี๋ยวขอเก็บขึ้นมาก่อนครับผมThank you.
โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมที่พักทั่วคราวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่โอเคนะครับผมที่พักอันนี้นะครับผมอาจจะแบบไม่ได้สวยหรูอลังการหมาห่าอะไรต่างๆนะครับผมโอเคคือเราทำแค่แบบเพื่ออยู่รอดอยู่ได้นะครับผมโอเคแต่อย่างน้อยคือผมคิดว่าก็ไม่ได้แบบแย่เกินไปนะครับผมนี่ข้างๆก็โอเคอยู่นั้นเนี่ยก็สามารถพักได้นะข้างๆก็โอ้โหบรรยากาศคือแบบโคตรหนาวนะทุกคนหนาวด้วยแต่ว่าผมคิดว่าการก่อไฟของเราน่าจะแบบยากลำบากพอสมควรนั้นนี่โอเคมาตอนนี้คือผมจะต้องก่อไฟก่อนนะทุกคนเพื่อแบบทำอะไรกินกันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่แบบผมเดินทางขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเช้านะถึงตอนนี้คือแบบค่อนข้างที่จะหิวแล้วครับผมโอเคระหว่างทางผมก็ยังไม่ได้แบบเจอพวกเห็ดพวกอะไรที่แบบกินได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรทำอะไรกินกันก่อนครับผมโอเคแต่ตอนนี้คือปลอดภัยแล้วครับผมอย่างน้อยคือถ้าฝนตกลงมาก็คืออยู่รอดได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันก่อนครับผมนี่ก่อนที่จะก่อไฟนะเรามาดูข้างในเลยนี่ด้านในก็ดีนะครับผมที่แบบเราแบบเจอสังกะสีอันนี้นะช่วยได้เยอะเลยทุกคนสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟกันก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะต้มน้ำร้อนไว้ก่อนสักหน่อยนะคือแบบฝนตกแล้วนะข้างนอกตอนนี้แต่ว่าแบบดีมากนะครับผมที่เราได้พวกสังกะสีอะไรพวกนี้มาครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแสบตาเลยนะทุกคนคือมันจำเป็นนะอันนี้คือจำเป็นต้องแบบต้มน้ำร้อนไงทุกคนคือเราเลยแบบต้องใช้พลาสติกในการแบบอันนี้นะโอเคเดี๋ยวขอแบบไม่รู้จะตั้งยังไงตั้งลำบากยากเข็นนะครับโอเคขอใช้เท้าก่อนน้ำเริ่มอุ่นแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวแบบขอเติมมามากก่อนครับผมโอ้โหข้างนอกคือแบบฝนตกแรงมากทุกคนข้างนอกคือแบบฝนตกแรงแล้วนะโอเคขอเทน้ำร้อนก่อนครับผมโอ้ยไม่รู้ครับผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมคือแบบดีมากที่แบบผมเลือกที่จะแบบเอาแบบของกินมาก่อนสักหน่อยนะทุกคนอย่างน้อยคือมาม่ามันประทังชีวิตผมได้นะครับผมโอเคนี่ทุกคนมาม่าเขาไม่ได้จ่ายผมนะโคตรดีเลยสังกะสีอันนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอให้แบบมาม่าสุกก่อนสักหน่อยนะผมอันนี้มีดเราก็ใช้ได้ใช้ดีครับผมหนาวจัดทุกคนอันนี้คือเรากินเพื่ออยู่นะผมแล้วก็อีกอย่างคือแบบคือวังเวงมากทุกคนวังเวงมากนะทุกคนหนาวด้วยฝนตกด้วยแล้วก็คือถ้าแบบการใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบแล้วก็แบบโอ้ถ้าเกิดแบบเป็นอะไรขึ้นมาค่อนข้างที่จะอันตรายนะคือผมไม่แนะนำนะครับทุกคนถึงแม้แบบจะมีของกินหรือว่าอะไรที่แบบเต็มระบบหรือว่าอะไรยังไงก็คือแบบไม่แนะนำเท่าไหร่นะทุกคนถ้าแบบจะมาอยู่มากินมานอนคนเดียวอย่างนี้นะผมอันตรายครับผมอันนี้คือแบบผมลองมาอยู่ดูนะคือแบบโคตรลำบากเลยนี่มาม่าเรากินเพื่ออยู่ครับผมไม่ได้อยู่เพื่อกินครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับผมเราไม่มีอาหารแล้วเราอาจจะต้องหาอาหารในป่านี้เพื่อประทังชีวิตกินกันก่อนครับผมตอนนี้คือแบบอย่างน้อยแบบมีมาม่าติดกระเป๋ามาอันนี้ก็คือแบบยังดีนะครับผมขอกินก่อนแล้วก็วันนี้เราจะขอนอนพักกันครับผมรู้สึกว่าแบบมีอะไรลองท้องมาคือแบบอิ่มขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับผมตอนแรกคือแบบโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็อีกอย่างคือกลัวว่าแบบจะก่อไฟไม่ติดครับผมก่อไฟค่อนข้างจะนานนะแล้วก็ไฟสักพักหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ติดแล้วนะผมโอเคเมื่อกี้ไฟมาโดนผมครับผมคืนนี้คือผมคาดว่าผมอาจจะไม่สามารถนอนลงแบบสบายๆได้นะผมผมอาจจะต้องแบบนั่งประคองอย่างนี้ให้แบบอยู่รอดไปสำหรับคืนนี้ให้ได้ก่อนครับผมโอ้ทุกคนคือแบบไม่ไหวนะครับผมจะนอนจะนั่งนอนทั้งคืนคงแบบไม่ไหวนะอย่างน้อยคือแบบได้แบบพักร่างกายสักหน่อยครับผมทั้งที่เราขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบสูงเลยผมจะไม่ให้ไฟดับนะครับผมคืนนี้ไฟดับนี่น่าจะแบบช่วยพอสมควรครับทุกคนไฟดับนี่หนาวจัดแน่ๆครับผมสำหรับคืนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ปล่อยปลายครับผมตอนนี้แต่ว่าลมครับผมดูจากผ้าข้างหลังผมนะ
ยังแบบโอ้โหลมแรงอยู่เลยโอเคคืนนี้คือแบบผมคงแบบจับกบจับเขียดไม่ไหวแล้วทุกคนขอแบบพักก่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราออกไปหาเห็ดหาอะไรหาอะไรที่แบบมันกินได้นะทุกคนคือตอนนี้คือแบบเราไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับผมตอนนี้คือเราจะต้องไปหาอาหารเองแล้วครับผมเพราะว่ามาม่าห่อนั้นของผมก็หมดไปแล้วนะครับผมจากที่ผมกินไปโอเคเดี๋ยวเราจะหาตามแบบริมทางริมอะไรพวกนี้นะหรือว่าแบบริมลำธารนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองแบบขึ้นมาดูแบบยอดเขานี้ก่อนนะว่าแบบมันอาจจะมีอะไรให้แบบเราได้กินนะครับผมไม่ว่าจะแบบอะไรนะครับผมเรียกไม่ถูกครับผมแต่ว่าช่วงนี้คือสิ่งที่เราหาง่ายที่สุดก็คือเห็ดนะครับผมเห็ดคายเห็ดโคลนเห็ดอะไรต่างๆนี่เรามีหลายชนิดครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูชนิดที่แบบเรากินได้นะตอนนี้คือแบบผมเปลี่ยนชุดเป็นชุดกระเหลี่ยงแล้วนะทุกคนหนาวดูผมต้องใส่2ชั้นอ่ะทุกคนโหโอเคลมมาด้วยไปครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันโหวังเวงมากนะทุกคนเนี่ยดูวังเวงจริงๆครับผมถ้าเกิดเราโชคดีนะทุกคนเราก็อาจจะเจอคนนะโอเคเดี๋ยวเราแบบไปหาเห็ดหาหอดกันครับผมโอเคทุกคนจุดที่เราแบบเดินทางมาคือแบบคือมันบนยอดเขาไงกันหาแบบพวกอะไรครับผมหน่อไม้หรือว่าอะไรค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงของภูเขานะครับผมโอเคดูคือแบบต้นไผ่ยักษ์ต้นอะไรแบบไม่มีเลยนะแต่ว่าผมโอ้โหแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเจอแบบพวกเห็ดพวกอะไรสักหน่อยหรือเปล่านะผมดูนี่นะผมเราต้องหาดูตามพวกนี้นะผมดูก็จะมีลำธารลำอะไรไหลลงมาครับผมไปเดี๋ยวหากันต่อครับผมลุยหนาวมากหนาวมากบรรยากาศทุกคนขอบอกเลยหนาวจริงๆหนาวจังๆเลยแหละเฮ้ยทุกคนเฮ้ยตรงจุดนี้มันมีร่องรอยแบบเหมือนแบบคนมาอยู่อาศัยนะทุกคนดูเฮ้ยดูครับผมมีเหมือนแบบราวแบบที่นั่งแล้วก็เหมือนแบบโต๊ะกินข้าวนะทุกคนเฮ้ย
เฮ้ยทำไมโต๊ะหรือว่าแบบที่อย่างนี้แบบมันแบบมันมีกลางปากกลางเขาอย่างนี้นะทุกคนหรือว่าแถวๆนี้อาจจะมีคนหรืออาจจะมีหมู่บ้านหรืออาจจะมีอะไรไม่รู้นะทุกคนโหนี่นะทุกคนโหไปผมเราลองเดินไปกันต่อนะทุกคนเหมือนผมเจอพัดเต็นนะทุกคนตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยมันข้างหน้ามีบ้านหรือเปล่าทุกคนดูครับผมเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับผมเฮ้ยห้องน้ำนะทุกคนตรงนี้เหมือนห้องน้ำเลยลองดูกันครับผมมันมีบ้านกระท่อมหลังเล็กๆนะทุกคนไปครับผมเดี๋ยวเราลองเดินทางไปดูครับผมเผื่อแบบจะเจอผู้คนหรือว่าอะไรนะเพราะว่าผมหาอาหารไม่ได้เลยจริงๆทุกคนตอนนี้แม่น้ำครับผมเฮ้ยจะรอดก็คราวนี้แหละทุกคนวู้วู้ทุกคนเฮ้ยมีบ้านกลางป่าลึกแล้วก็เขาสูงนะทุกคนดูเฮ้ยเป็นบ้านเหลืออะไรครับทุกคนดูอันนี้คือแบบจริงๆนะอันนี้คือแบบผมไม่เคยมาเลยนะเพิ่งจะมารอบนี้นะทุกคนดูครับผมมาครับผมขึ้นมาดูกันครับผมเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบน่าจะมีคนอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วนะดูทุกคนเหมือนแบบเป็นแบบที่ศาสนาพูดอะนะเขาก็จะห้อยธงอย่างนี้นะผมธงศาสนาพูดนะเฮ้ยมีรูปพระด้วยทุกคนด้านบนล่ะแต่การอุ้มหลอนได้เยอะเดี๋ยวเริ่มแม่ตัวหอยเยอะต่อหาเลือดทุเรียนคนอะหาคือตาตุ้มบ้าอะได้ในแค่ปลายเจ้าหล่อต้องปลูกก็ได้ได้แค่บ้านน้องหล่อว่าได้ด้านเลยเฮ้ยทุกคนพี่แจ๊กก็เลยทอดแกเนาะนะครับเนาะทุกคนเจอพระกลางป่าทุกคนลงอกแล้วผมตอนนี้เราเจอวัดครับผมเจอวัดดูมีพระด้วยโอ้โชคเลยแต่ที่ว่าน่ะนอนรอได้ในแฮปเปอร์ร้อนเลยแล้วถึงเลยก็ได้หวานได้อย่าละบ้าเลยนี่เด้อเอ๊ะผมว่าเจอเนาะทุกคนเจอวัดแบบกลางป่าเขาเลยนะดูหนาวไม่หนาวดูเออโอ้เราทุเรศคนนี้คิดนี่นี่แหละพอที่ในแห่ใครเนี่ยแม่นโอ้เพลย์เปิดแล้วอยากเขาคิดบ้านได้ได้โอ้เลยแม่ตัวอะไรชุ่มอะไรแฮะดูลูกก็ได้อมุกันอ่ะหาคือต้อระบ้าเกลือมเดือหาคือกอดอ่ะเนาะนั่นที่กูบ้านั่นเราเลยกูก็บ้ากูก็หลานอ้อบู้บ้ากูทุเรศคนไรเนาะนี่วะหนอบู้อะไรกูว่าหนออ้อเลยเลยยาวอะไรทุกคนเราเจอพระกะเหรี่ยงครับผมเราเจอพระกะเหรี่ยงครับผมคือพระท่านบอกว่าบนภูเขานี้คือแบบจะหาเห็ดอะไรเห็ดบนเขานี้ก็ไม่กล้ากินนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษเห็ดอะไรต่างๆนะเดอะไม่ใช่พุทธการนันทวอลเลยหรอโอ้แม่จ๋อยโอ้แม่จ๋องเนาะโอ้แม่จ๋อยเพลแม่จ๋อยด้วยแม่จ๋อยเล่นนาชิคาลิแล้วถือเลยพวกอ๋อตัวถือเลยก็นาชิคาลิเนาะโอ้อันนี้คือแบบพระท่านแบบขึ้นมาอยู่บนเขานี้ตั้งแต่แบบตอนเด็กๆแล้วนะขึ้นมาแบบแทบจะแบบเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมที่แบบขึ้นมาอยู่แบบบนแบบเขานี้นะครับทุกคนแต่หากรอระหว่างลาบันที่ยาวาหากรอระหว่างลาบาอุเสติเนี่ยโอ้ลูกเก่าหัวหาลูกเก่าอย่างนั้นโอ้กรอระหว่างลาบาท่านบอกว่าแบบอยู่แบบในป่าในเขานะครับผมโอ้ไม่ค่อยแบบไปสุงสิงหรือว่าเจอกับผู้คนเพราะว่าท่านชอบแบบทำสมาธิอะไรเนาะเฮ็ดเน่น่ะว่าได้ตัดธรรมชาติเลยฟังครับเฮ้ยทุกคนเจอพระผมตอนนี้คือแบบโล่งอกแล้วนะทุกคนคือแบบผมคิดว่าพระท่านอยู่ได้น่าจะมีอะไรให้เรากินครับผมอุ้ยมูเซ่จะไปแบบธรรมชาติหน่อยอุ้ยอ๋อมาหน่อยโอ้ทุกคนดูมีไม้มีไม้อันนี้ด้วยนะทุกคนว่าแกวานบอนนอทบอนนอทเนาะโอ้ไอวัดตีเท่าไปเหรอวัดตีเท่ายังมาวัดตีได้เอาไปได้ใกล้ไอเกล้าแต่ธรรมชาติเราได้ไปเอาอู้ธรรมชาติเยอะแยะเราจะไม่เลยเนี่ยเนี่ยว่ายังมาว่าพูดได้ที่ที่มาบลีได้ยังไงตาอ๋อวัดเกล้าไงอันนี้คือแบบไม้แบบผมเรียกไม่ถูกนะครับผมไม้ที่แบบไม้ค้ำอะครับทุกคนยังพอบอยากเดินพ่นนี้มันเพราะว่าเนาะโอ้ลองจับดูนะเนี่ยทุกคนไม้ค้ำเฮ้ยประเด็นคือไม่หนักมากด้วยเดินบนเขาบนดอยนี่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติเลยทุกคนเอาไว้ได้จะไปเลยธรรมชาติเลยนี่ไอ้ละม้อเลยว่าจะไปเลยเลอะอุเซทุกดวงพลังงานเลยว่าข้อวัดตีนี่ว่าธรรมชาติเลยล่ะโอ้โหใครปากเจนออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนที่แบบของพระครับผมที่แบบเวลาเดินทุดงหรือว่าแบบที่ใส่บาตรนะครับผมดู
เป็นไม้หมดเลยนะเนี่ยธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแบบอยู่แบบข้างบนส่งนี้ก็คือแบบนานทีนะจะมีแบบผู้คนมาแบบผ่านมาเจอมาอะไรนะผมนี่โอ้โหท่านอยู่ได้ยังไงเนี่ยโคตรหนาวเลยทุกคนดูคืออันนี้ไม่ใช่ว่าจะแห้งนั้นอ่ะโอ้โหท่านบอกว่าอยู่แบบมาอยู่ตรงนี้แบบหลักแหล่งตรงนี้เลยได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับผมโอ้แต่ว่าถ้าแบบป่าเขาแถวนี้คือแบบท่านอยู่ตั้งแต่แบบตอน11ขวบเนาะผมขึ้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะผมเด็กๆตัวการโนเป็นนี่เลยเหรอใครเตชีเดคินี่เตชีคินี่เนาะโอ้พระท่านอายุ32โอ้โหเคยมาแบบคนแรกๆของดอยนี้นะของเขานี้นะทุกคนตั้งแต่อายุ11ตอนนี้32โอ้โห21ปีทุกคนโอ้อันนี้คีจิบเลยเด้อเนาะแล้วสาวละพุทธคาแฮทอละทุเลโคละคาละทุเลโคละอุเซนะพุทธคาละทุเลโคเอเลโลทุเลโคทุเลโคทุเลโคตึละดาอุเซกูดาตบอนนี่ดานี่ดิชิบเลตึดาละคาไคเนพายีนี่มาโอ้โหเนนี่ดิชิบเลอุเซละกูดาตบอนเนออตตะโลละทุเลไคโอ้ตัญญานอมละท่านแบบกินแต่อาหารเจด้วยนะทุกคนเวลาแบบใครผ่านมาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเวลาจะทําบุญหรือว่าอะไรก็ต้องแบบเป็นอาหารเจนะครับผมโอ้ท่านไม่กินเนื้อสัตว์ครับผมหมอทุกคนดูบนป่าบนเขานะผมอันนี้ตะไคร้เอาไว้ตะไคร้ให้เออตะไคร้หน่อยอ๋อเราคุยเล่นๆพอดีรู้เหรอว่ากระดาษช่วยน่าวะดูสิแล้วกระดาษช่วยโอเคทุกคนพอดีเลยนะผมมีอาหารเนาะครับผมอันนี้ก็อาจจะลองท้องได้เล็กน้อยนะครับผมเริ่มมีเอามาดื้อว่ะว่ะมีอะไรมึงก็เอาแหวนมาไปอ่ะเอาแหวนมาไปอ่ะนั่นแหละเอาหน่อยเดียวไปแล้วเอาหน่อยต่อว่ามีมาดื้อนะเพชรดันลีเวนมันจะก็บ้านแล้วมีแบบเพื่อนเนาะคือแบบทุกคนตอนนี้หิวคือแบบก่อข้าวพลากินหมดนะไม่หมดไม่หมดถ้ามีก็เราจะขอกินแบบเพื่อเพิ่มพลังนะเพราะว่าอาหารบนเขานี่คือแบบหายากดินมันก็มีแต่แบบพวกหินทรายพวกหินก้อนหินนะครับผมโอเคพอเลือกกินน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วก็ไปกินข้าวนะทุกคนมีข้าวอยู่พระท่านบอกอืมเนี่ยปลากระพงพอทุกคนอันนี้ของพลานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับผมแบบเวลามีผักมีอะไรหรือว่าอะไรตัวนี้น่าจะไม่ได้ใส่ผักนะขอเนื้อดูหน่อยนะครับผมน้อเลยน้อเลยแผลตุยใหญ่แต่ใกล้มาบุ้ยแล้วแผลตุยได้น้อยโอ้พลาท่านใจดีมากทุกคนเอาของเอาอาหารอะไรมาให้เรากินเยอะๆเลยนะแค่นี้ก็คือแบบอิ่มแล้วอ่ะแกขอแบบอนุญาตคุยแบบอะไรต่างๆกับปลาสักหน่อยครับผมแล้วก็ปลาบอกว่าถ้าจะกินอาหารก็ไปที่ห้องครัวมันจะมีห้องครัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปกันครับผมแล้วก็มีลูกวัดอยู่ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวแบบขออนุญาตแบบไปหาอะไรกินนะคือแบบลูกวัดจะพาไปหาอะไรกินนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับผมโอเคทุกคนมาครับผมเรียกว่าเราก็ว่าเราดิเลตเป็นบ้าวะโอ้โหทุกคนเรามีน้ำมีอะไรไปเดี๋ยวเราจะไปดูครับผมว่าแบบมีอาหารอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมโอ้โหน่าจะโชคดีอยู่นะเนี่ยทุกคนถ้าแบบมีอาหารให้กินพาราต้าว่ะอุ้ยอุ้ยมีข้าวทุกคนดูหรอโอ้มีเห็ดนะครับทุกคนโอ้อันนี้ก็มีเปลมีอะไรต่างๆนะโอ้สุดยอดครับผมอันนี้ก็มีพวกเกลือพวกอะไรน้ำมันอะไรต่างๆนะทุกคนผมคิดว่าคืออันนี้คือแบบครั้งแรกนะคือแบบผมมาแบบบนภูเขานี้หลายรอบนะไม่คิดว่าแบบมีวัดมีอะไรแบบลึกลับอย่างงี้นะผมโอ้โหอันนี้คือแบบโหน่าจะกินข้าวกันก่อนสักหน่อยนะทุกคนนี่แบบขอตักข้าวกินอะไรก่อนนะผมเพราะว่ากินได้พระบอกว่ากินได้นะครับผมนี่โหโอเคเดี๋ยวแบบเขาแบบตักข้าวอะไรดีวะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่นทุกคนเป็นจีวรจีวรพระนะครับผมนี่ก็จีวรพระนะครับผมนี่ก็มีฟืนมีอะไรนะครับผมหน้าฝนคือแบบขนาดเก็บไว้อย่างนี้นะดูดินยังชื้นเลยนะทุกคนดูโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบขอแบบตักอาหารกินกันก่อนสักหน่อยนะครับผมทุกคนผมขออนุญาตสักหน่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าคือแบบผมหาไม่ได้นะหาไม่ได้เลยแหละแล้วก็
ระหว่างทางที่ผมขึ้นมาโดยนี้ก็คือแบบมันมีอยู่นะครับผมไอ้พวกอะไรนะครับผมเห็ดนะครับผมแต่ผมก็เห็ดบางชนิดผมไม่รู้ไงเห็ดสีม่วงเห็ดสีน้ำเงินเห็ดสีน้ำตาลเห็ดสีน้ำฟ้าอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือแบบผมก็ไม่รู้ไงแต่อันนี้คือแบบถึงมีข้าวมีอะไรอย่างน้อยสักหน่อยก็โอเคแล้วนะผมอันนี้ผมขอเนี่ยตักกินแบบข้าวราดแกงเลยแล้วกันทุกคนมาเจนที่เขานี้แบบมีพลาด้วยไม่รู้ว่าแบบท่านอยู่ได้ยังไงนะอันนี้คือแบบเราแค่แบบกินเพื่ออยู่นะทุกคนกินให้กินให้อิ่มให้แบบอยู่ได้นะมันหนาวมากเมื่อคืนทุกคนอาจจะดูแบบนึงนะแต่ว่าแบบมันทำให้เราอยู่รอดหรือว่าอิ่มอร่อยได้ครับผมที่ตรงนี้นะครับทุกคนคือมีพระอยู่องค์นึงแล้วก็เขาเรียกว่าคารวาสอยู่คนหนึ่งนะครับผมเขาก็น่าจะแบบอยู่เป็นแบบมือซ้ายมือขวาของพระภิกษุนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เราก็ได้กินอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็ถึงเวลาของพระที่จะกินแต่ว่าอันนี้คือพระจะฉันแบบมื้อแบบนั่นแหละครับผมมื้อแบบ11โมงเที่ยงอะไรอย่างงี้นะผมเพราะว่าของผมเนี่ยตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวไงคือแบบมากินก่อนนะผมนี่ตอนนี้พระท่านก็มาฉันเพลนะผมนี่พระเขาก็ฉันง่ายๆอยู่ง่ายๆนะกุฎาตาตุ๋นด้วยนี่กุฎาตาตุ๋นนะครับทุกคนกุฎาตาตุ๋นโอ้โหอันนี้คืออาหารเจนะครับทุกคนก็จะมีแบบมังสังวิรัตอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคคือจะอะไรก็ช่างครับผมขอแค่แบบเราแบบมีกินแล้วก็แบบได้เพิ่มพลังอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้คือแบบผมจะก็จะขอเดินทางกลับไปที่พักของผมนะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อนะตอนนี้คือกลับไปมันจะมีอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวกลับไปดูที่พักก่อนสักหน่อยครับผมเผื่อแบบอาจจะมีแบบพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอะไรแบบมาอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นที่พักที่แบบข้างล่างนะแค่แบบการฝนการอะไรต่างๆได้แต่ไม่ได้การแบบพวกสัตว์มีพิษหรือว่าอะไรต่างๆผมเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปดูครับผมเพราะว่ากระเป๋าผมอะไรก็อยู่ที่นั่นครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะครับผมการใช้ชีวิตอยู่รอดกลางป่าลึกบนเขาสูงแบบนี้นะครับผมก็สำหรับผมแบบใช้ชีวิตแบบสไตล์ผมก็ได้ประมาณนี้นะผมคิดว่าถ้าเกิดแบบหลายๆวันจริงๆถ้าเกิดเราขาดแคลนเรื่องอาหารคือแบบสำคัญที่สุดครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคือแบบอาหารถ้ามีก็คือจบนะอันนี้คือถ้าเกิดเราแบบไม่ไปเจอวัดในครั้งนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่เจอคือเราน่าจะหิวโหยพอสมควรนะแล้วก็คือหน้าฝนอย่างนี้คือมันค่อนข้างที่จะยากลำบากครับผมเพราะเราเจอฟ้าเจอฝนแล้วก็เจอหมอกนะผมเราไม่สามารถแบบเห็นแบบทิวทัศน์หรือว่าแบบวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้นะผมโอเคแล้วก็อันนี้บ้านนี้ของเรานะผมที่แบบเราพักชั่วคราวมันก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเราก็สามารถแบบพักอยู่ได้นะครับผมเนี่ยเวลาฝนตกอะไรอย่างน้อยมันก็แบบป้องกันฝนอะไรได้นะครับผมกันหนาวกันอะไรได้พอสมควรนะขนาดเมื่อคืนตอนที่เราแบบหนาวฝนตกด้วยเราก็แบบได้ก่อไฟอะไรต่างๆครับผมแล้วก็ถึงไม่มีอาหารจริงๆครับผมเราก็มีน้ำครับผมแต่ว่าถึงแม้มีน้ำครับผมเราไม่รู้ว่าจะประทังชีวิตได้มากน้อยสักแค่ไหนเห็ดที่เรามาระหว่างทางเราเจอเราก็ไม่สามารถกินได้นะครับผมอันที่กินได้เราก็เดินผ่านมันไปแล้วครับผมโอเคก็อีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่แบบคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้อะไรต่างๆครับผมก็สำหรับตอนนี้คือแบบอิ่มแล้วผมคิดว่าเราสามารถเดินทางกลับลงไปที่หมู่บ้านได้ครับผมก็กลับลงไปเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าคราวนี้สูงประมาณ 1,300 เมตรนะโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับผมอยากดูอะไรก็ไลค์แชร์คอมเมนต์มาเฮ้ยกลางป่าหน้าฝนยังมีคนด้วยเหรอทุกคนเฮ้ยมากันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหทำไมเข้าป่ากันหน้าฝนวันนี้มาเที่ยวอันนี้สนุกวันเนี่ยคุณไม่ไปสวนมาคนเดียวครับใช่ครับผมเหรอโอ้โหอันนี้อันนั้นใช่ไหมเนี่ยครับผมโอ้โห